นับตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายแรงงานฉบับใหม่คุ้มครองลูกจ้างจากแรงกดดันให้ต้องสื่อสารเรื่องงานตลอดเวลาสามารถสร้างชีวิตที่สมดุลด้วยการมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบอีเมลหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนอกเหนือเวลางานกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับองค์กรที่มีพนักงานเกินกว่า50คนขึ้นไปและดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบรับจากบรรดาลูกจ้างในบริษัทต่างๆเป็นอย่างดีโดยมองว่าในโลกดิจิตอลปัจจุบันถือเป็นเรื่องยากที่จะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระบุว่าปัจจุบันเราได้รับข้อมูลมากกว่าเมื่อ4ปีก่อนถึง7เท่าตัวและจะเพิ่มเป็น32เท่าในอีก3ปีข้างหน้าทุกวันนี้เราใช้เวลาประมาณ 40% ของการทำงานหมดไปกับการจัดการข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งน่าจะส่งผลลบตามมาเพราะเรามักจะรู้สึกเครียดว่าตามโลกไม่ทันแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้และใช้เวลาไปกับเรื่องที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนไปรษณีย์ฝรั่งเศสนับเป็นหนึ่งในองค์กรแรกๆของประเทศที่ตระหนักในเรื่องนี้และมีการระบุถึงช่วงเวลาที่จะงดติดต่อเรื่องงานกันเอาไว้อย่างชัดเจนที่หลัง2ทุ่มถึง7โมงครึ่งตอนเช้าในวันจันทร์ถึงศุกร์และตลอดทั้งวันเสาร์อาทิตย์การงดติดต่อนั้นจะมีตั้งแต่การไม่ส่งอีเมลและข้อความในรูปแบบต่างๆซึ่งถ้าใครอดใจไม่ไหวต้องส่งจริงๆผู้รับก็มีสิทธิ์ที่จะเพิกเฉยไม่ตอบรับการสื่อสารเหล่านี้แต่ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินก็จะมีป๊อปอัพคำว่าด่วนเด้งขึ้นมาแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้รับว่าจะจัดการกับเรื่องด่วนนั้นอย่างไรทั้งนี้กฎหมายแรงงานของฝรั่งเศสที่ออกมาในปี2543ระบุเวลาทำงานของลูกจ้างเอาไว้ที่ไม่เกิน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยหากเกินกว่านั้นจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน